คุณธนาธรก็ไม่หยุดฮนะหลังจากที่ฟังคุณอนุทินสัมภาษณ์คุณธนาธรก็เขียน Facebook ถึงคุณอนุทินนะมาเป็นข้อๆเลย1 234 5นะข้อ1คือบอกว่าข้อที่จริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าถึงวันนี้มีวัคซีนที่จัดาจาสําเร็จโชว์ชวชวเนี่ยฉีดให้ประชาชนคนไทยตามข้อมูลของคุณเนี่ยได้แค่21.5%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่พอแล้วแผนที่คุณเคยแจงไว้เนี่ยนะคุณบอกว่า ปี64ปีเนี้ยจะฉีดให้11ล้านคนปี65อีก11ล้านคนปี66อีก10.5ล้านคนเท่ากับว่าจะได้ครึ่งหนึ่งคนไทยครึ่งหนึ่งของประเทศจะได้ฉีดเนี่ยต้องรอไปถึงปี66แปลว่าระหว่างนี้คือก็จะต้องปิดปิดเปิดเปิด,ปดเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวคลายเจอแล้วล็อก3ล็ลอก4ก็ไม่รู้แล้วเจอเศรษฐกิจเดือดร้อนแบบนี้ไปจนถึงปี64เลยหรือเออขอภายปี66เลยหรือแล้วคุณธนาธรเนี่ย ก็บอกนะครับว่ารัฐบาลดําเนินการช้าไปหรือไม่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็กลับมาที่ประเด็นเดิมว่าทําไมถึงฝากความหวังไว้ที่บริษัทเอก,กชนบริษัทเดียวในการผลิตทําไมถึงเลือกรายนี้รายเดียวแล้วคุณธนาทรบอกว่าไม่เชื่อขั้นตอนที่แจงออกมาว่าเพราะมีการคุยกันร,ระหว่างอันนี้คุยกันเสร็จก่อนขั้นตอนที่1สยามไบโอไซด์คุยกับแอสตาราเซเนกาเรียบร้อยขั้นตอนที่2รัฐบาลถึงได้ไปให้เงินสนับสนุนคุณธนาธรบอกผมไม่เชื่อ เพราะผมรู้มาว่ามันมีการคุย3าสี่อันเนี่ยดำเนินไปพร้อมๆกันนะอืมก็เลยบอกว่าให้ตอบคําถามเหล่านี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบในฐานะประชาชนเพราะว่าเงินที่จ่ายไปสนับสนุนมันก็เป็นเงินว่าเป็นเงินภาษีบอกแบบนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิวส8กันนะคะ